เหรียญบาร์ด้าหรือว่าเหรียญของเว็บไซต์ F Swap Finance นะครับผมวันเดียวภาน24ชั่วโมงนะปรับตัวขึ้นไปกว่า150%นะครับผมเมื่อวานนี้ว่าเบคขึ้นแรงแล้วใช่ไหมครับวันนี้ F มาแรงกว่าครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปตัวด็อกนะครับผมผมชีเคเ้มนะครับยังไงถ้าเพิ่งเจอหน้ากันเนี่ยยังไง<ม>ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกัลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับผม,ผมก็จะมาคุยในเรื่องของว่าเฮ้ยทำไมตัว F Swap หรือว่าเหรียญบาร์ด้าเนี่ยเหรียญกล้วยนี่แหละ ทำไมมันป่าก็าไปแบบโอ้โห150%ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอพาไปดูหน้าตาของเว็บไซต์ตัว F Swa วก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับเว็บไซต์ของ F Swap นะครับถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยก็หน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับตัว Pancake Swap เลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นการฟ r อกกันมาอยู่แล้วเนาะก็หน้าตาจะ แทบจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมระบบเนี่ยก็จะมีฟาร์มนะครับมีฟาร์มเราก็สามารถที่จะเอาเหรียญ BNB ของเราไปคู่กับตัวบานาน่าเนี่ยแล้วก็เอาเข้ามาฟาร์มแต่ผลตอบแทนที่เนี่ยหรือว่าผลตอบแทนของตัว F swap เนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ถึง500%ต่อปีนะซึ่งเวลาที่ได้เงินเนี่ยหรือว่าเวลาที่ได้เหรียญเนี่ยจะได้เหรียญเป็นเหรียญบานาน่านะครับหรือเหรียญกล้วยนั่นเองเนาะก็จะมีฟาร์มนะครับผมแล้วก็มีพูใมีพูเหมือนกันนะก็สามารถที่จะให้เราเอาเหรียญต่างๆเนี่ยเอามา s t a ก เอาไว้ได้เพื่อจะให้เราได้รับผลตอบแทนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต,ตัวสแตทของตัวเอสสวกันก่อนเนะาะภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมตัวเ s w a p เนี่ยมีวอลุ่มเทรดเนาะอยู่ที่98ล้านนะครับผม98ล้านดอลลาร์เนาะหรือประมาณสักเ,เกือบเกือบ3 0 0 0ล้านนะครับผมสมมติถ้าม,มาเปรียบเทียบกับตัวก่อนบ้างล่ะหรือว่าเป็นเบคบ้างเนาะเบคเนี่ยวอลุ่ม24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณสัก150ล้านนะครับผม150ล้านนะ ทีนี้มาดูแพนเค้กพี่ใหญ่ของเรากันบ้างนะครับแพนเค้กเนี่ยก็อยู่ที่1.4พันล้านเนาะซึ่งถามว่า้ตัว F swap ที่มันขึ้นมาขนาดนี้แค่100ล้านเองนะครับผมแต่ตัวแพนเค้ก swap เนี่ยยังอยู่ที่1,500ล้านอยู่เนาะหรือว่าต่างกันประมาณสัก15เท่านะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่มันเป็นต้นเหตุหรือว่าอะไรที่มันเป็น สิ่งที่ทําให้ตัว F Swap เนี่ยราคามันพุ่งขนาดนี้นะครับผมผมก็เลยไปนค้นข้อมูลมาเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาดูที่ตัว Twitter นะครับจะสังเกตว่าทาง F Swap เนี่ยก็ได้รีทวีตนะว่าเจ้าของแบ a n c e นะครับ,รบหรือว่า CC ของเราเนี่ยครับผมได้ทําการ follow ตัว Twitter ของทางแบ a n c e ไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวันที่24นะครับผมเมื่อวันที่24นะทีนี้ถามว่าแล้วตัวเหรียญ F Swap เนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราเข้าไปดูเอาเมาส์ไปชี้นะจะสังเกตว่่่่่่่่าาวันนนนนททีี24ี24 25เเเยยยยถึง้ไไมคคอกหรนะ็ื ยี่สิบเนี่ยสิบสองวอลลุ่มสิบสองล้านเนาะยี่สิบห้าเนี่ยวอลลุ่มแปดล้านหรือว่าวอลลุ่มตกลงมาด้วยซ้านะครับแต่ประเด็นคือจากยี่สิบห้าไปยี่สิบหกเนี่ยวอลลุ่มจากแปดล้านกลายไป 10, เป็นสิบเจ็ดล้านซึ่งมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับผมมากกว่าจากแปดล้านไปสิบเจ็ดล้านเลยถสือว่าเยอะมากๆนะครับทีนี้ําวอลเล็ตแล้วมันมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะวันที่ ่25ไป26นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของอตัวทวิตเตอร์ของทาง Fswap เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจกันบ้างเนาะซึ่งอาจจะส่งผลให้ตัวเหรียญเอฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปนะหร,หรือว่าตัวเหรียญบาน่าเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปนะครับผมถ้าเรามาดูที่ตัวทวิตเตอร์ของ Fswap นะครับเมื่อวันที่26นะเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยได้ทีมอัพกับทางเซฟโปรโตคอนนะครับแล้วก็ได้มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า F Zone นะครับผม F Zone นะสำหรับ F Zone เนี่ยคืออะไรถ้าเราเข้าไไปดูที่เว็บบซต์นนะะครั อันนี้เขาก็เขียนเอาไวน้นะครับผมมันเป็นฟังก์ชันใหม่เนะสมมุติถ้าผมเข้าไปดูนะ f zone เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถได้ยะนํำเหรียญา a าน n าเนี่ยเอามาแลกเป็นเหรียญอ่านว่าอะไรอะ G A N A ครับ G N A G N A <laughs> การนากาหน้าหน้าเหรอเอออันนี้อ่านผิดต้องขออาภาัยนะในอัตราส่วนที่1ต่อ0.7นะครับผมซึ่ง30%ที่หักมาเนี่ยก็จะจับปันผลให้กับโฮเดอร์2%เนาะแล้วก็28%เนี่ยจะเบิร์นทิ้งนะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวซัพพลายของเหรียญปัจจานาเนี่ยลดลงนะครับผมซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปแลกไอเหรียญ GNANA ทำไมนะครับเพราะว่ามันแลกได้น้อยกว่าใช่ไหมคือหายไป30%นะครับเขาบอกว่าเหรียญ GNANA เนี่ยเอาไปฝากเป็นผู้ซึ่งจะได้ A P R ที่่สูงกกวาปติ150% 3ึงหรือว่าประมาณ1.5เท่าถึง3เท่านะครับผมซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเนาะซึ่งตัวเอจุดจุดนี้เองผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะทำให้คนเนี่ยต้องการที่จะได้เหรียญปันนาเนี่ยเยอะขึ้นไปหรือเปล่าเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นเหรียญ GNA นะครับผมเพื่อที่จะไปสเต็กในพูต่ออาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ถ้าเป็นผมตอนนี้นะเป็นผมตอนนี้คงไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นเหรียญ GNA นะก็คือ ถือไปเหรียญบปน่านาไปเลยนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ยพุ่งเข้าไปวันเดียวปาเข้าไป180%แรนะแรงแบบสุดขั้วจริงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทาให้ตัว F สวอปเนี่ยมันพุ่งกันไปขนาดนี้นะครับผมถ้าใครต้องการที่จะซื้อเนี่ยยังไงศึกษาดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมันจะลงมาเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องลองเข้าไปดูให้ดีนะแต่ถ้าถ้าให้ผมดูเนี่ย คือถ้าวอลลุ่มถ้าเปรียบเทียบ F swap กับเปรียบเทียบไปกับตัว bakery swap เนี่ยคือโอ้โ oh, ห bakery swap 24ชั่วโมงที่ผ่านมาปลาเข้าไป140ล้านเนาะแต่อ F swap เพิ่งจะยังไม่ถึง100ล้านเลยนะครับผมถ้าพูดถึงว่าอัตราการเติบโตเนี่ยก็จริงๆแเรา F swap เนี่ยก็ยังมีช่องให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกได้เยอะนะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้าเทียบไปกับตัว pancake swap เนี่ยก็ pancake swap 1,500ล้านนะครับอันนี้เพิ่งจะ100ล้านนั่นเองเนานะแต่ก็ลองดูว่ามันจะเป็นแรงเทขายมาเมื่อไหร่ก ระวังระมาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการที่จะเข้ามาฟาร์มเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยก็ f ตัว f s w a วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ผลตอนแทนค่อนข้างแรงนะ500%เนะครับ500%ร้อยเก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ถ้าใครต้องการที่จะซื้อเหรียญตัวบัลดาเน่เนี่ยก็ลองอลองเรามาระวังให้ดีแล้วกันนะว่าเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงเทขายมาหรือเปล่านะผมไม่อยากจะให้ซื้อตอนที่มันอยู่บนบนนะเนาะก็ถ้าเรามาดูอีกหนึ่งโอกาสแล้วกันเนาะสำหรับตัวว a ดเดนสวอปนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเอฟสวอปเลยนะแต่มันมีสิ่งที่เกี่ยวกันนิดนึงนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูทที่่ตตัวัววอาอาา connecting with we working are ขงงง on เเนะจะสก เป็นรูปลิงนะครับผมเป็นรูปลิงนะเพื่อที่จะ improve or bet less w a p นะครับผมหรือว่าเขาจะ connect กันระหว่างตัว f swap แล้วก็ตัว uh, w a ดเด swap นะครับผมว่าออจะ connect กันนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าพอ c o n n e c แล้วจะเป็นยังไงนะก็คง improve ในเรื่องของตัว uh, bet e s s w a p นะครับแต่ที่แน่ๆคือราคาตอนนี้ของตัววัดเดนเนี่ยโอ้โหถ้าเราสังเกตดูนะครับออช่วงเที่ยงเนี่ยที่ผ่านมาช่วงเที่ยงที่ผ่านมาราคา0.4 เเนาะศูนย์เจ็ดนะครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบกับสี่โมงเย็นแล้วนะฮะถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูราคากําลังพุ่งเลยนะครับผม2ชั่วโมงอ่าสองชั่วโมงชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงราคาดิ่งขึ้นมาอีก20%นะครับผมก็ อันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่ากับตัว F Swap นะครับผมรู้ว่าจะมีเ,เหตุการณ์อะไรดีๆหรือเปล่าก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะน,นี่ผมไม่โชว์ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไงลองๆเข้าไปดูศึกษาที่ตัว w a d e n Swap ดูแล้วกันนะว่าเขากําลังจะทําอะไร,รลองๆเข้าไปติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคสำหรับคิปวิดีรอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคิดว่าเพื่อนๆที่กําลังสนใจตัว F หรือว่าตัว Banana อยู่เนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะหรือว่าคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในตัวเหลี่ยมบานาเนี่ยยังไงก็ลองลองดูด,ดีๆก่อนแล้วกันนะครับผมว่าราคาเนพุ่งไปขนาดนี้จะรอมันย่อลงมาหน่อยไหมหรือว่าจะเข้าเลยอันนี้แล้วสุดแท้แล้วแต่เลยนะผมก็คิดว่าคิบุนี่จะเป็นประโยชนะ์นั่นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ